พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 8:00 นถึง 9:00 นที่คลื่น FM 93.25 MHz สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมธัศน์แจ่มศรีรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับโดยรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเราก็จะเป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องของนโยบายต่างๆการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้เราได้รับทราบกันนะว่าทิศทางการพัฒนาจังหวัดเนี่ยจะไปในรูปแบบทิศทางไหนบ้างกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดจะมีกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็จะมีการนำประเด็นสำคัญสำคัญเนี่ยนำมาเล่าให้ฟังโดยผู้ที่ดูแลโดยตรงนะครับสำหรับวันนี้เราจะมี2ประเด็นใหญ่ๆด้วยกันครับในประเด็นแรกนะครับเราจะไปพูดคุยกับท่านพิชิตชัยเกลือดูผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมไปดูเรื่องของการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาว่าจังหวัดเชียงใหม่จะมีการจัดกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างรายละเอียดในแต่ละอย่างนะครับส่วนช่วงที่2เราจะไปพูดคุยกับท่านพัสลินเสวตรัตน์ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ในประเด็นเรื่องการจัดงานการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติรายการฮอกก้าเชียงใหม่ไทยแลนด์ by UTMB 2024ก็บอกว่างานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานที่จะช่วยสร้างรายได้เข้าจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในประเด็นสำคัญในแต่ละประเด็นเนี่ยเรามาดูเรื่องของสภาพอากาศในวันนี้กันก่อนครับสำหรับกรมอุตุนิยมวิทยาล่าสุดครับคุณผู้ฟังได้ออกมาแจ้งว่าช่วงนี้อาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยเรานะครับแล้วก็จะมีคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยด้วยนะครับโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้มันมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็รวมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงครับพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยภาคกลางและภาคตะวันออกลักษณะแบบนี้ครับก็จะทำให้ไทยเราเนี่ยมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ครับรวมถึงมีฝนตกหนักมากในบางแห่งด้วยก็ขอให้พี่น้องประชาชนในประเทศไทยเลยเนี่ยระมัดระวังกันด้วยโดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ตีนเขาหรือว่าอยู่ริมแม่น้ำก็จะต้องคอยสังเกตเรื่องของสัญญาณเตือนให้ดีอย่างเช่นถ้าเกิดว่าน้ำฝนตกหนักเนี่ย6ชั่วโมงติดต่อกันเนี่ยต้องระมัดระวังกันแล้วเราก็จะต้องดูว่าน้ำที่มันไหลลงมาเนี่ยมีปริมาณมีสีที่ขุ่นหรือไม่นะครับแล้วก็ต้องคอยติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางผู้นำชุมชนด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยของจังหวัดเชียงใหม่บ้านเรานะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลสดๆร้อนๆเลยของทางกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ครับจะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% นะครับแล้วก็จะลากยาวไปจนถึงวันอาทิตย์ครับส่วนหลังจากนั้นตั้งแต่วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสบดีนะครับก็จะมีปริมาณฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 40% ครับขณะที่จังหวัดในภาคเหนือใกล้ๆกันเลยนะครับก็คือจังหวัดลำพูนเห็นว่ามีคุณผู้ฟังอยู่ที่จังหวัดลำพูนกันด้วยนะครับสำหรับจังหวัดลำพูนนะครับในช่วงนี้ในวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% นะครับแล้วก็จะลากยาวจนถึงวันอาทิตย์เลยฝนฟ้าคะนองอยู่ที่ 60% ก็ถือว่ายังมีปริมาณฝนที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับก็อย่าลืมที่จะพกร่มไปด้วยเวลาท่านออกไปไหนมาไหนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวเรามาดูกันในประเด็นแรกก่อนเลยครับท่านครับสำหรับเรื่องของการดูแลในการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยทางผู้เข้าร่วมรายการเรานะครับท่านพิชิตชัยเกลือดูผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมท่านจะให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราด้วยครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับครับผมผู้ฟังทุกท่านครับครับท่านครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนาครับ
ครับในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้กำหนดนะครับการจัดสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนานะครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในปี2567นะครับวัดศูนย์กลางนะครับที่ทางคณะสงฆ์ได้กำหนดนะครับก็เป็นวัดพระสิงห์นะครับวรมหาวิหารนะครับซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเชียงใหม่เทศบาลนครเชียงใหม่นะครับซึ่งทุกปีนะครับเราก็มีวัดพระสิงห์นะครับเป็นวัดศูนย์กลางที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมที่สำคัญสำคัญครับครับสำหรับรายละเอียดกิจกรรมนี่จะเป็นยังไงบ้างครับรายละเอียดการจัดกิจกรรมนะครับก็เป็นการจัดกิจกรรมในภาพรวมของจังหวัดเนี่ยก็เป็นลักษณะของการโดยปกติของวันพระใหญ่นะครับซึ่งความสำคัญของวันอาสาฬหบูชานะครับกับวันเข้าพรรษาเนี่ยก็เป็นความต่อเนื่องทั้งสองวันก็คือวันอาสาฬหบูชาเนี่ยเป็นวันการบูชาในวันเพ็ญเดือนอาสาฬหะนะครับหรือว่าเดือน8เหนือของเรานะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับนำเรียนนะครับว่าเป็นวันซึ่งพระพุทธเจ้านะครับได้ทรงแสดงปฐมเทศนานะครับเพื่อให้ก็คือการเทศการแรกนะครับกับธรรมจักรวัคคีคือให้แก่เบญจวัคคีทั้ง5นะครับเพื่อที่จะให้ได้รับรู้นะครับถึงคำสอนนะครับเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยท่านโกณฑัญญะนะครับซึ่งเลื่อมใสในพระธรรมคำสอนนะครับหรือว่าที่เราเคยได้ยินกันก็คือเรื่องของดวงตาเห็นธรรมนะครับก็บรรลุเป็นพระอริยะบุคคลระดับโสดาบันนะครับซึ่งในวันนี้เองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นวันที่โกณฑัญญะเนี่ยได้อุปสมบทเป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนานะครับทำให้พระพุทธศาสนามีองค์ครบนะครับทั้งพระธรรมนะครับคำสอนต่างๆนะครับพระสงฆ์นะครับก็ครบทั้ง3นะครับมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์นะครับและวันต่อมาในวันถัดไปของวันอาสาฬหบูชาก็จะเป็นวันเข้าพรรษาซึ่งต่อเนื่องกันนะครับซึ่งความสำคัญของวันเข้าพรรษาหลายท่านก็คงจะทราบนะครับว่าเป็นวันที่ในช่วงระยะเวลา3เดือนเนี่ยทางพระภิกษุสงฆ์นะครับก็จะจำพรรษาอยู่ที่วัดนะครับเพื่อที่จะศึกษาทบทวนพระธรรมวินัยต่างๆนะครับเพื่อที่จะให้การศึกษาเรื่องพระธรรมวินัยนะครับนำไปอบรมสั่งสอนให้กับผู้ศาสนิกชนในโอกาสต่อไปนะครับภาพรวมของการจัดงานจังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันที่20นะครับในวันเสาร์ที่20ปีนี้เราโชคดีนิดนึงนะครับว่าวันพระเนี่ยตรงกับวันหยุดนะครับตรงกับวันหยุดนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เรากำหนดนะครับในช่วงเวลาเช้านะครับตักบาตรนะครับพระภิกษุสงฆ์ที่วัดพระสิงห์นะครับซึ่งผมนำเรียนว่าวัดพระสิงห์จะเป็นวัดศูนย์กลางของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นะครับในเวลา 7:00 นนะครับซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านนิรัตน์พงศิริถาวรนะครับก็พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดหลายๆท่านนะครับที่ไม่ติดภารกิจนะครับแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการต่างๆตอนนี้ทางสำนักงานก็ได้สำรวจตอบรับมาเกือบจะ 3-40 หน่วยงานแล้วนะครับที่จะมาร่วมทำบุญตักบาตรก็คิดว่าจุดศูนย์กลางที่วัดพระสิงห์เนี่ยก็คงจะมีส่วนราชการต่างๆของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้มาร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและภริยานะครับในการทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา 7:00 นนะครับของวันที่20กรกฎาคม2567นะครับและในช่วงเวลา 19:00 นนะครับในช่วงเย็นนะครับวัดต่างๆก็จะกิจกรรมมีกิจกรรมฟังเทศเวียนเทียนนะครับเพื่อที่จะส่งเสริมสัปดาห์ส่งเสริมพุทธศาสนาอีกกิจกรรมนึงนะครับส่วนใหญ่นะครับทุกวัดนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ก็จัดกิจกรรมโดยต่อเนื่องกันทุกวัดนะครับแต่วัดสำคัญก็คือพระอารามหลวงของเราในเขตพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอแม่ริมซึ่งเป็นอำเภอแม่ริมเนี่ยวัดป่าดาราพิรมเนี่ยซึ่งเป็นวัดของเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนแม่ฮ่องสอนธรรมยุทธนะครับก็เราได้จัดให้ส่วนราชการนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมได้แบ่งจัดสรรนะครับให้ส่วนราชการนะครับได้เข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเย็นนะครับในส่วนของวัดพระธาตุดอยสุเทพก็อาจจะเป็นพิเศษนิดนึงนะครับก็จะจัดในเวลาประมาณ 17:00 นนะครับเพื่อให้ซึ่งวัดดอยสุเทพเนี่ยการเดินทางขึ้นไปเนี่ยก็อาจจะมีความปลอดภัยในช่วงกลางคืนลดลงนะครับก็เลยจัดไวนิดนึงก็จะจัดประมาณเวลา 17:00 นวัดดอยสุเทพส่วนวัดอื่นๆนะครับวัดพระอารามหลวงในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดพระสิงห์นะครับวัดเจดีย์หลวงวัด
7ยอดนะครับวัดศรีโสดานะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมในเวลาโดยประมาณนะครับ19นาฬิกาตรงนะครับก็จะมีกิจกรรมเวียนเทียนครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่ามีการปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับทีนี้พูดถึงเรื่องของการจัดกิจกรรมเนี่ยโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะครับท่านให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับก็คิดว่าเรื่องของกิจกรรมนะครับกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาที่ผมนำเรียนตั้งแต่ต้นนะครับปีนี้เราโชคดีที่ตรงกับวันหยุดนะครับซึ่งวันพระของเราส่วนใหญ่เนี่ยที่มีเคยคุยกันไว้เนี่ยมันไม่ตรงกับวันหยุดนะครับการปฏิบัติการร่วมทำบุญอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของคนรุ่นใหม่หรือว่าคนที่จะต้องอยู่ในวัยทำงานนะครับไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมได้นะครับในปีนี้เนี่ยเรามีกิจกรรมในวันหยุดเนี่ยคิดว่าคนร่วมกิจกรรมแล้วก็คงจะมากพอสมควรนะครับตามวันนะครับที่กำหนดไว้ซึ่งถามว่าคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจกิจกรรมประเภทนี้หรือไม่อย่างไรนั้นนะครับผมคิดว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เราเองนะครับก็มีเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมที่เข้มแข็งนะครับที่จะนำเสนอให้คนรุ่นใหม่ได้หันกลับมาสนใจนะครับต่างๆนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่คนรุ่นใหม่ค่อนข้างจะอินกับกิจกรรมตรงนี้นะครับเทศกาลนี้ก็คือเรื่องของการงดดื่มสุราเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่เป็นประเด็นสำคัญนะครับซึ่งทางคณะรัฐมนตรีเองก็มีมติเมื่อวันที่4กรกฎาคม2551เนี่ยให้วันเข้าพรรษาเนี่ยเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติด้วยนะครับซึ่งประเด็นนี้เนี่ยเท่าที่ฟังจากกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยก็มีความสนใจที่จะให้ความสำคัญในเรื่องของการซึ่งมีก็มีหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับรณรงค์ในเรื่องของวันงดดื่มสุราแห่งชาตินะครับครับอย่างน้อยในวันนั้นเนี่ยก็นอกจากจะเป็นวันงดดื่มสุรานะครับความต่อเนื่องนะครับความตั้งใจของพุทธศาสนิกชนหรือว่าเยาวชนรุ่นใหม่ที่จะงดลดละเลิกนะครับก็น่าจะเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับครับผมอย่างนี้เราได้มีการขอความร่วมมือกับทำงานร่วมกันกับทางส่วนราชการไหมครับในประเด็นเรื่องของการงดเรื่องของสุราอย่างเงี้ยครับก็จริงๆแล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในวันที่ในวันเข้าพรรษาของทุกปีเนี่ยก็กำหนดเป็นกฎหมายนะครับว่าเป็นห้ามจำหน่ายสุราอยู่แล้วนะครับห้ามจำหน่ายสุรานะครับห้ามจัดส่วนใหญ่สถานบันเทิงก็จะปิดนะครับปิดเพื่อที่จะให้ความร่วมมือนะครับแต่ว่าภาคหลังเองแต่ว่าเราก็ขอความร่วมมือนะครับกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สอดส่องดูแลโดยเฉพาะยิ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ให้ความสำคัญนะครับให้ฝ่ายปกครองตำรวจนะครับได้ให้สอดส่องดูแลหาข่าวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจำหน่ายสุราผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่มีความสำคัญที่จะทำให้วันเข้าพรรษานะครับในเทศกาลนี้เนี่ยมีผลในเรื่องของการลดจำนวนการดื่มสุราและอาจจะส่งผลถึงการลดจำนวนอุบัติเหตุในช่วง3เดือนที่เข้าพรรษาครับครับทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตย้อนเข้ามาในเรื่องของวันที่จะจัดงานเนี่ยวันที่20เราคนที่จะเข้าร่วมเนี่ยคนที่จะมีข้อควรปฏิบัติอะไรยังไงบ้างครับท่านครับข้อควรปฏิบัติเบื้องต้นนะครับเรื่องของการแต่งกายนะครับเรื่องการแต่งกายเนี่ยก็อยากจะให้แต่งกายในโทนสีอ่อนนะครับโทนสีอ่อนมิดชิดนะครับโดยเฉพาะยิ่งท่านสุภาพสตรีนะครับก็อยากจะให้แต่งชุดขาวใส่ผ้าถุงผ้าสิ้นนะครับตามวัฒนธรรมประเพณีของทางเหนือนะครับเพื่อที่จะให้ภาพที่ออกมาสื่อออกไปทางสื่อต่างๆเนี่ยเป็นภาพที่สวยงามนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็เรื่องของการปฏิบัติทางด้านจิตใจนะครับก็ต้องทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะครับในการที่จะไปร่วมกิจกรรมนะครับถ้าเรามีจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วเนี่ยก็คิดว่าการเข้าร่วมกิจกรรมเนี่ย ก็จะส่งผลนะครับถึงแม้ว่าเราไม่สามารถจะปฏิบัติได้เรารณรงค์ในเรื่องของการถือศีล5ต่างๆเนี่ยการปฏิบัติตามศีล5เนี่ยเราก็รณรงค์ทุกหน่วยงานองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับองค์กรพระสงฆ์ต่างๆเนี่ยก็รณรงค์มาโดยตลอดนะครับก็ขอความร่วมมือว่าถ้าปฏิบัติไม่ได้ในช่วงอื่นนะครับในแต่ว่าในวันโดยเฉพาะยิ่งในวันที่เราจะไปวัดนะครับวันหรือ2วันหรือ3วันก็แล้วแต่นะครับก็อยากจะให้มีความเคร่งครัดในการปฏิบัติศีล5เพราะว่าเรื่องของการปฏิบัติศีล5เนี่ยก็เป็นผลที่ชัดเจนนะครับว่าถ้าสามารถปฏิบัติตามศีล5ได้ครบเนี่ยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะลดลงนะครับปัญหาที่จะคิดว่าเป็นปัญหาทางสังคมนะครับก็จะลดลงครับครับพูดถึงเรื่องของการจัดงานของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่ง
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนาะก็ในเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาเนี่ยเรื่องของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติการที่จัดงานที่จะเกิดขึ้นในวันที่20เนี่ยเราจะมีการรองรับชาวต่างชาติด้วยไหมครับที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมฮะคิดว่าเป็นปกติอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปวัดในเขตเทศบาลนครนะครับในเขตพื้นที่คูเมืองด้านในนะครับวัดใหญ่ๆอย่างเช่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงพวกนี้เนี่ยก็จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับแต่ประเด็นปัญหาตรงนี้เรื่องของการสื่อสารครับนะครับเรื่องของการสื่อสารในการที่จะทําความเข้าใจให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึงความสําคัญของวันหรือเชิญชวนร่วมกิจกรรมเนี่ยทางวัดเองนะครับบางวัดก็มีความพร้อมนะครับอย่างวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงเนี่ยที่ผมจะยกตัวอย่างตลอดนะก็คือเขาจะมีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับอาจจะมีมัคคุเทศก์มีนักสื่อสารที่สามารถเชิญชวนนะครับแล้วก็อธิบายถึงพิธีกรรมต่างๆนะครับอย่างเช่นวัดพระสิงห์เนี่ยก็จะมีอาจารย์นะครับที่มาคอยให้ความรู้นะครับตั้งแต่เช้านะครับแกก็จะมาให้ความรู้ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้เข้าใจว่าพวกเราทำอะไรกันอยู่ในวันนี้มีความสำคัญยังไงนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอะไรบ้างก็ได้เชิญชวนกันไปครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ดีนะครับทีนี้ในเรื่องของการเชิญชวนพุทธศาสนิกชนอยากจะให้ท่านเนี่ยกล่าวเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเพิ่มเติมได้ไหมครับท่านครับในเรื่องของพุทธศาสนิกชนเองนะครับโดยปกติเนี่ยก็เป็นเรียกว่าวันศีลใหญ่นะครับศีลใหญ่ประจำเทศกาลเนี่ยก็คิดว่าพุทธศาสนิกชนก็ให้ความสำคัญในการเข้าวัดอยู่แล้วนะครับประเด็นก็คือทางกรมการศาสนานะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็มีอีกโครงการหนึ่งนะครับที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการหิ้วตะกร้าเข้าวัดอิ่มบุญนะครับก็คือโครงการนี้ทางกรมศาสนาเนี่ยก็มีความต้องการที่จะให้การเข้าวัดกิจกรรมทำบุญเนี่ยเป็นการหนึ่งก็คือเรื่องของการลดขยะนะครับในเรื่องถุงพลาสติกต่างๆนะครับอิ่มบุญนะครับก็อยากจะให้ทำบุญด้วยทำบุญตักบาตรด้วยอาหารที่มีประโยชน์นะครับด้วยอาหารที่มีประโยชน์และไม่เป็นอาหารที่สร้างโรคภัยให้กับพระคุณเจ้านะครับกับพระสงฆ์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยการตักบาตรเนี่ยเราก็อาศัยความด้วยบริบทของสังคมนะครับที่เป็นไปด้วยความเราอาศัยความสะดวกสบายนะครับเราไม่ได้จัดเตรียมเองเหมือนเมื่อก่อนนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยในวันนี้นะครับจะเรียกว่าวันดาเนี่ยทุกบ้านทุกครอบครัวเนี่ยก็จะเตรียมอาหารนะครับเตรียมอาหารเตรียมขนมของหวานต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะไปใส่บาตรแต่ทีนี้เนี่ยบริบทสังคมเปลี่ยนไปเนี่ยก็ทำให้การสิ่งของพวกนี้เนี่ยมันไม่มีเวลาเตรียมมันก็อาศัยความง่ายก็คือไปซื้อตามร้านค้าต่างๆซึ่งก็ไม่ทราบว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยคุณภาพหรือว่าสิ่งที่ใส่ไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับก็ทำให้มีปัญหาในเรื่องของพระสงฆ์เจ็บป่วยด้วยอาหารที่ใส่บาตรนะครับเพราะว่าพระสงฆ์เนี่ยตามกิจแล้วเนี่ยถ้าท่านได้รับบาทมาเนี่ยท่านก็จะต้องฉันตามนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางกลางกรมศาสนาก็มีโครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะให้ใช้ตะกร้าเข้าวัดแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนนะครับอาหารก็อยากให้เป็นอาหารพื้นบ้านที่พระสงฆ์ฉันแล้วไม่ก่อให้เกิดโรคนะครับนี่คือประเด็นหนึ่งนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็จะเชิญชวนผู้ศาสนิกชนนะครับว่าในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะครับถ้าท่านไม่ทำอะไรที่มากมายได้เนี่ยในวันพระนะครับในวันพระไม่ว่าจะเป็นขึ้น8ค่ำนะครับขึ้น15ค่ำแรม8ค่ำแรม15ค่ำเนี่ยเดือนหนึ่งประมาณ4วันในช่วง3เดือนเนี่ยก็อยากจะให้ท่านเนี่ยได้ปฏิบัตินะครับได้ปฏิบัติไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติที่วัดนะครับปฏิบัติอยู่กับบ้านนะครับปฏิบัติในที่ทำงานนะครับเพราะว่าวันพระอย่างที่ผมนำเรียนมันอาจจะไม่ตรงกับวันหยุดนะครับถ้าท่านไปทำงานนะครับท่านอาจจะในเรื่องของอาหารนะครับอาจจะงดเนื้อสัตว์อะไรประมาณนี้นะครับถ้าพูดถึงศีล5ก็ให้ขอให้ยึดศีล5เป็นหลักครับเพราะว่าถ้าปฏิบัติตามศีล5ได้เนี่ยผมคิดว่าเราจะทำให้ปัญหาทางสังคมลดลงเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการปฏิบัติของท่านผมนำเรียนว่าทางสำนักงานเองก็มีการรณรงค์ที่จะให้ปฏิบัติโดยที่อาจจะไม่ต้องเข้าวัดนะครับทำจิตใจให้บริสุทธิ์อยู่กับบ้านอยู่กับที่ทำงานนะครับเพื่อที่จะให้ท่านได้สบายอกสบายใจถ้าทำไม่ได้เลยเนี่ยขอวันพระเดือนละ4ครั้ง4วันนะครับเพื่อที่จะปฏิบัตินะครับเริ่มตื่นเช้ามาท่านปฏิบัติยังไงไม่ทานเนื้อสัตว์นะครับไม่ทำอะไรตามศีล5นะผมคิดว่าตรงนั้นเนี่ยก็อานิสงส์ก็จะเกิดขึ้นนะครับก็ถือว่าจริงๆแล้วศีล5นี่ก็เป็นแบบพื้นฐานแล้วถ้าเกิดว่าเราร่วมกันทำก็จะช่วยลดปัญหาได้เยอะเลยนะครับใช่ครับครับท่านครับ
การจัดงานในช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเนาะที่เรื่องของไข้หวัดใหญ่เรื่องของการรวมคนหมู่มากอยากจะขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนไหมครับในเรื่องของการที่จะไปร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนาครับท่านครับก็คิดว่าตามที่เราติดตามทางสื่อมวลชนนะครับพวกโรคภัยต่างๆเหล่านี้ก็ยังคงมีนะครับยังคงมีกับสังคมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยการที่จะไปรวมคนโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของการเวียนเทียนนะครับการเข้าวัดในจำนวนมากๆเนี่ยถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ป้องกันนะครับใช้แมสนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ทราบว่าใครจะเป็นใครจะนำเชื้อใครจะนำใครนะครับใครจะมาปล่อยใครตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าด้วยความปลอดภัยเนี่ยผมคิดว่าถ้าป้องกันไว้ก่อนก็จะเป็นเรื่องที่ดีก็จะได้ช่วยให้ทางสาธารณสุขได้ลดปริมาณงานที่อาจจะก่อให้เกิดเพราะว่าการรวมตัวกันของคนหมู่มากเนี่ยก็อาจจะสร้างการติดต่อนะครับทั้งลมหายใจทางอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามีแมสมีอะไรใส่ในช่วงระหว่างที่อยู่ในกิจกรรมที่มีคนจำนวนมากเนี่ยก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับแต่ว่าทางวัดเองตอนนี้ก็ไม่ได้ห้ามนะครับไม่ได้บังคับให้ใส่ไม่ได้ต่างๆก็ขอให้ท่านได้ดูแลป้องกันตัวเองนะครับป้องกันบุคคลรอบข้างนะครับครอบครัวของท่านเองนะครับในการที่จะใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นการเบื้องต้นด้วยตัวเองครับครับผมพูดถึงเรื่องของเรื่องที่เกี่ยวข้องกับทางวัฒนธรรมท่านเองก็อยู่ในส่วนของกลุ่มยุทธศาสตร์นะครับท่านช่วงนี้มีประเด็นอะไรที่น่าเป็นห่วงไหมครับกับประเด็นเรื่องของวัฒนธรรมฮะประเด็นในส่วนของว่าทำตอนนี้เนี่ยก็ถ้าพูดในภาพรวมก็มีหลายประเด็นที่น่าเป็นห่วงในเรื่องของการเบี่ยงเบนทางว่าทำนะครับเบี่ยงเบนนี่หมายความว่าว่าทำเดิมเราเนี่ยก็อาจจะถูกว่าทำใหม่จากสื่อต่างๆเนี่ยเข้ามากลืนนะครับเรียกว่ากลมกลืนนะครับถ้าจะมองดูง่ายๆเลยเนี่ยที่อาจจะมีคำกล่าวว่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นเมืองหลวงของหมูกระทะชาบูไปแล้วเนี่ยนี่คือว่าทำการกินนะครับว่าทำการกินก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของว่าทำหมูกระทะชาบูเนี่ยมันเป็นลักษณะของร้านบุฟเฟ่นะครับความการกินบุฟเฟ่เนี่ยก็อาจจะทำให้พฤติกรรมในการบริโภคนะครับเปลี่ยนแปลงนะครับในเรื่องของไม่กลับไปทานอาหารพื้นบ้านนะครับทานอาหารที่เขาจัดมาให้เนี่ยก็อาจจะสร้างปัญหาสุขภาพก็เลยเถิดไปถึงเรื่องของระบบการสาธารณสุขของไทยมีปัญหาตรงนี้ผมคิดว่าตรงนี้มันที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ชัดเจนที่เราจะมองได้เมื่อก่อนเราตอนเย็นนั่งทานข้าวกันน้ำพริกปลาทูข้าวเนี่ยมันอาจจะความการบริโภคอาหารที่อาจจะถูกคนรุ่นใหม่มองว่าไม่มีประโยชน์เนี่ยอาจจะมีประโยชน์มากกว่าในเรื่องของการสร้างสุขภาวะนะครับแล้วก็พฤติกรรมเรื่องของผมชอบยกตัวอย่างเรื่องนี้ว่าพฤติกรรมเรื่องของบุฟเฟ่ต์เนี่ยมันเป็นเรื่องของจิตใจนะครับคนกินนะครับก็ไม่อยากขาดทุนไม่อยากเสียเปรียบนะครับคนขายก็อยากได้กำไรเยอะๆกำไรเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยวัตถุดิบต่างๆเนี่ยมันอาจจะคุณภาพน้อยหรือว่าอะไรต่างๆนะครับมันจะพ่วงไปเรื่องอื่นๆนะครับนี่เรื่องกินอย่างเดียวนะครับเราไม่ได้มองเรื่องอื่นนะครับในเรื่องของว่าทำการกินอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะสร้างปัญหาในเรื่องอื่นมันทำให้สภาพจิตใจความเห็นแก่ตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันเกี่ยวเนื่องซึ่งถ้าผมมีโอกาสเนี่ยผมก็จะยกตัวอย่างลักษณะนี้ให้เห็นภาพชัดๆนะครับในเรื่องของว่าทำที่เบี่ยงเบนไปครับอ๋อก็คือพยายามวัฒนธรรมมันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วจากพวกสื่อต่างๆที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับใช่ครับทีนี้แสดงว่าเรื่องของการจัดงานทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้วัฒนธรรมไทยของเรายังคงอยู่ถูกต้องไหมครับว่าเรื่องของขั้นตอนเรื่องของประเพณีอะไรต่างๆที่ผ่านมามันมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างไหมฮะขั้นตอนประเพณีไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีวิวัฒนาการตามพื้นที่ตามบริบทของสถานที่นะครับตามบริบทของงานที่จัดนั้นๆนะครับแต่ว่าขั้นตอนต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแต่ว่าแต่ละที่แต่ละแห่งเนี่ยวัดแต่ละที่เนี่ยในต่างพื้นที่กันแม้ถึงว่าจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันเนี่ยแต่ละวัดเนี่ยก็มีเขาเรียกว่ามีฮีดฮอยการปฏิบัติที่อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเพราะอาจารย์วัดนี้อาจจะกล่าวคำนี้นะครับมีคำเวนตาลยาวเวนตาลสั้นอะไรพวกนี้นะครับมันมีความแตกต่างเป็นความสวยงามของเรื่องวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายนะครับแต่ถามว่ามีการเปลี่ยนแปลงไหมด้วยบริบทของสังคมเนี่ยก็อาจจะมีบ้างนะครับในบางกิจกรรมนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยเคยมีลักษณะของการจัดกิจกรรมที่ค่อนข้างจะละเอียดประณีตสวยงามนะครับ
ในบริบทของสังคมตอนนี้เนี่ยก็อาจจะมีการลัดขั้นตอนบ้างนะครับก็อาจจะจะตัดทอนนะครับเพื่อที่จะให้อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมบ้างก็มีครับแต่ว่าความสวยงามในเรื่องของการแต่งกายเรื่องของกิจกรรมที่อยู่ข้างในเนี่ยของแต่ละวัดเนี่ยผมคิดว่าก็ยังมีความเบี่ยงเบนเปลี่ยนแปลงน้อยอยู่นะครับยังคงพอที่จะรักษาฮิตฮอยโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่เราเนี่ยยังคงเป็นตัวอย่างได้ในเรื่องของการรักษาวัฒนธรรมประเพณีครับครับหลังจากนี้ทางวัฒนธรรมเนี่ยจะมียุทธศาสตร์การเรียกว่าดึงดูดนอกจากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวดึงดูดให้คนรุ่นใหม่เนี่ยหันมาใส่ใจในเรื่องของวันสำคัญต่างๆของพระพุทธศาสนาไหมครับคือทางกระทรวงวัฒนธรรมเองนะครับซึ่งมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเนี่ยเป็นหน่วยงานในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดเนี่ยก็มียุทธศาสตร์นะครับในการที่จะให้วันสำคัญต่างๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งวันสำคัญของศาสนาสถาบันหลักของชาตินะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยในทุกวันสำคัญเนี่ยทางกระทรวงก็มีข้อสั่งการมีนโยบายที่ชัดเจนนะครับให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ยได้ขับเคลื่อนดำเนินการนะครับการลงนามถวายพระพรออนไลน์นี่ผมยกตัวอย่างนะครับในเรื่องของในวันสำคัญทางศาสนาเนี่ยในทุกวันเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็จะมีแบบสำรวจออนไลน์นะครับเพื่อที่จะให้ตอบแบบสำรวจให้พี่น้องประชาชนทั่วทั้งประเทศเนี่ย อย่างน้อยเนี่ยจังหวัดละ200คนนะครับตอบแบบสอบถามนะครับเพื่อหาความพึงพอใจความต้องการในการจัดกิจกรรมแล้วก็เราก็จะนำผลของแบบสำรวจตัวนี้เนี่ยไปปรับปรุงกิจกรรมในปีถัดไปหรือว่าไปสร้างยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนในงานของการรักษาวัฒนธรรมครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งในส่วนเรื่องของการรักษาฮีทอยเนี่ยแน่นอนครับเป็นหน้าที่หลักของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะครับที่พยายามจะต้องฝืนกระแสสังคมนะครับบางอย่างเนี่ยเราอาจจะตกเป็นจำเลยในเรื่องของความไม่ทันสมัยนะครับแต่เราก็ต้องทำตามหน้าที่บทบาทหน้าที่ที่จะต้องบางอย่างเราต้องรักษาก็ต้องรักษานะครับบางอย่างที่เราจะต้องส่งเสริมนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมเนี่ยเราก็พยายามนำมาเป็นจุดขายเพื่อสร้างสรรค์เศรษฐกิจให้คนรุ่นใหม่ได้ยอมรับว่าวัฒนธรรมขายได้กินได้นะครับสามารถขายได้กินได้สร้างรายได้นะครับการเล่นดนตรีพื้นเมืองยังมีความสำคัญนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังต้องการดูตรงนี้เราก็ไปส่งเสริมสนับสนุนเพื่อที่จะยกระดับความสำคัญขึ้นมานะครับสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดให้เป็นรายได้ทางเศรษฐกิจนะครับเพื่อให้เด็กรุ่นใหม่ได้เห็นความสำคัญนะครับการฟ้อนรำอะไรต่างๆนะครับจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของการฟ้อนเล็บนะครับฟ้อนเทียนเนี่ยก็กลับมาเป็นกระแสที่ว่าทุกงานจะต้องมีการฟ้อนเล็บฟ้อนเทียนนะครับหนึ่งก็คือเรื่องความสามัคคีนะครับสองเรื่องของการได้รวมกลุ่มการได้รักษาท่ารำพื้นบ้านเดิมๆนะครับการแสดงพื้นบ้านตรงนี้ก็เป็นหน้าที่โดยตรงสำนักงานที่ขับเคลื่อนดำเนินการอยู่ครับผมมองว่ามันน่าจะเป็นโอกาสนะเพราะว่าอย่างวัฒนธรรมเนี่ยมันบ่งบอกถึงความเป็นอัตลักษณ์ในท้องถิ่นนี่ครับท่านแล้วก็ความที่ในแต่ละพื้นที่มันมีอัตลักษณ์ในท้องถิ่นเนี่ยเขามีโอกาสที่จะสนับสนุนอัตลักษณ์นั้นๆเนี่ยให้มันเติบโตแล้วก็เป็นโอกาสในเรื่องของการสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับใช่ครับคือขอนำเรียนอย่างนี้ผ่านสื่อตรงนี้นะครับว่าบางอย่างเนี่ยทางระเบียบปฏิบัติทางราชการเองเนี่ยก็ไปทำให้ว่าทำฮีทฮอยเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้โดยเฉพาะที่น่าเห็นใจที่สุดก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่อยากจะทำรักษาทำตามใจชาวบ้านที่มีความต้องการนะครับแต่พอกลับไปดูระเบียบเรื่องการเบิกจ่ายเนี่ยไม่สามารถจ่ายได้ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการกิจกรรมนั้นๆได้นะครับว่าทำประเพณีบางอย่างก็ถูกจำกัดด้วยระเบียบนะครับไม่สามารถไปต่อได้นะครับถ้ายกตัวอย่างให้เห็นชัดๆก็คือเรื่องของการจุดบั้งไฟนะครับในเทศกาลต่างๆเนี่ย ก็หายไปค่อยๆจะทยอยหายไปเพราะว่าก็มีระเบียบเรื่องพรบการบินนะครับเรื่องของควบคุมการบินพรบในเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยสังคมมันเปลี่ยนชุมชนเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีระเบียบมาจำกัดอีกนะครับทางที่จะรักษาฮีทฮอยไว้เนี่ยบางทีมันก็มีอุปสรรคในด้านนี้ครับ
ครับอ่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องนำมาคิดพิจารณากันนะครับสุดท้ายแล้วครับอยากจะให้เชิญชวนพุทธศาสนิกชนอีกสักครั้งหนึ่งครับกับการจัดงานที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้ครับครับก็อยากจะเชิญชวนพุทธศาสนานะครับก็ยังยืนยันนะครับว่าขอให้ท่านหิ้วตะกร้าเข้าวัดนะครับโดยใช้ตักทำบุญตักบาตรด้วยอาหารที่มีประโยชน์นะครับสิ่งของที่มีประโยชน์ต่างๆให้ท่านจัดเตรียมด้วยตัวเองเพื่อที่จะได้บุญเต็มๆนะครับแล้วก็ในวันพระในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะครับในช่วง3เดือนเนี่ยถ้าเป็นไปได้แล้วก็ขอให้ท่านได้ปฏิบัตินะครับปฏิบัติศีล5เดือนละ4วันเนี่ยถ้าท่านทำได้นะครับปฏิบัติอยู่ที่บ้านที่ทำงานนะครับเพื่อที่จะให้จิตใจผ่องใสบริสุทธิ์นะครับถ้าทำไม่ได้ก็ขอเป็น15ค่ำก็ลดสเต็ปลงไปเรื่อยๆนะครับก็เป็น15ค่ำแรม15ค่ำขึ้น15ค่ำ8ค่ำก็ยังไม่ทำอะไรประมาณนี้นะครับอีกประเด็นหนึ่งตอนนี้นะครับเรามีพระนวกะนะครับพระที่บวชเฉลิมพระเกียรติอยู่ที่วัดร่ำเปิงนะครับจำนวน78รูปนะครับซึ่งทางจังหวัดได้จัดพิธีบวชไปเมื่อวันที่4นะครับตอนนี้ยังอยู่วัดร่ำเปิงจนถึงวันที่3สิงหาคมเนี่ยถ้าท่านมีความประสงค์นะครับที่จะร่วมทำบุญกับพระที่บวชเฉลิมพระเกียรตินะครับ72พรรษาเนี่ยก็ขอเชิญชวนท่านได้ไปร่วมทำบุญถวายน้ำปานะหรืออาหารเพลนะครับให้กับพระนะครับที่บวชเฉลิมพระเกียรติที่วัดร่ำเปิงนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าวัดนะครับทุกวัดนะครับมีสถานที่นะครับมีกิจกรรมที่จะให้ท่านทำในช่วงเข้าพรรษานะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านถ้ามีความสะดวกก็เชิญชวนเข้าวัดนะครับโดยทั่วถึงกันนะครับครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านพิชิตชัยกระดูนะครับท่านผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมที่มาร่วมรายการกับเราในวันนี้ครับขอบคุณครับท่านครับขอบคุณครับครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ฟังที่เราเองจะต้องร่วมกันเนาะสืบสานและต่อยอดสำหรับงานสำคัญทางพระพุทธศาสนาในวันที่20เน้นย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจังหวัดเชียงใหม่ก็จะมีการจัดงานในช่วงของเป็นช่วงของการเข้าในช่วงของวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นฐานเลยคุณผู้ฟังปฏิบัติตามศีล5ครับอันนี้คือสิ่งที่สำคัญอย่างมากเลยแล้วก็เวลาจะเข้าวัดเข้าวานะครับก็อย่าลืมที่จะพกตะกร้าหิ้วปิ่นโตไปนะครับแล้วก็อาหารเนี่ยก็อยากจะให้ถูกโภชนาการเนาะบางคนเอาอาหารที่หวานเกินไปเอาอาหารที่เค็มเกินไปถวายพระสงฆ์เนี่ยอาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อด้านสุขภาพด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องร่วมมือกันเนาะการเข้าบุญการทำบุญเข้าวัดเนี่ยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่จะช่วยสานความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวด้วยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เวลาจะไปทำบุญทำทานกันเนี่ยก็ไปกันเป็นครอบครัวใหญ่ๆก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะอย่าลืมใส่แมสไปด้วยครับคุณผู้ฟังแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยนะครับแล้วก็วันที่20ช่วงเช้าที่วัดพระสิงห์เดี๋ยวเราเจอกันนะครับส่วนในช่วง1ทุ่มวัดพระอารามหลวงใหญ่ๆเนี่ยก็จะจัดช่วง1ทุ่มนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นวัดดอยสุเทพจะจัดในเวลา17นาฬิกาเพราะว่าจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของการขึ้นลงเพราะว่าต้องขึ้นลงดอยกันนะครับเดี๋ยวในประเด็นต่อไปครับคุณผู้ฟังเราจะมาดูในเรื่องของการจัดการแข่งขันวิ่งเทรลระดับนานาชาติรายการฮอกก้าเชียงใหม่ไทยแลนด์ by UTMP 2024จะเป็นอย่างไรบ้างช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันช่วงนี้พักฟังสปอร์ตสักครู่หนึ่งครับสวัสดีค่ะผอ.จากรายการกำลังกายในโครงการเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่10เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ลงทะเบียนทาง wrb10.thai.run รับเสื้อฟรีมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนคนไทยสมองดีเฮลตี้ไทยเฮลตี้เบรนรวมพลัง2พฤศจิกายนนี้ณสนามเจริญสุขมงคลจิตและสถานที่ที่จังหวัดกำหนดพร้อมกันทั่วประเทศนี่คุณลูกสาวฉันเพิ่งเรียนจบอยากทำงานที่นี่คุณช่วยหน่อยสิต้องมาสอบตามระเบียบก่อนนะครับหากลูกสาวคุณสอบผ่านได้งานแน่ๆเลยอย่าว่างั้นนี้เลยนะฉันมีสินน้ำใจมาให้ด้วยคุณรับไว้สิหยุดพฤติกรรมทุจริตส่งผลเสียต่อตนเองสังคมและประเทศชาติคนไทยไม่ทนต่อการทุจริตด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต3กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนรายการดีๆที่จะทำให้ทุกคนก้าวทันการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เป็นประจำทุกวันศุกร์ช่วงเวลา 8:00 นถึง 9:00 นที่คลื่น FM 93.25 MHz มาพบกันในช่วงที่2ของรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับตอนนี้ก็มีพี่น้องประชาชนหลายท่านเนาะทักทายกันเข้ามาแล้วผ่านเพจ Facebookสปท.เชียงใหม่ PRD มีท่านนำข่าวมาประชาสัมพันธ์กันด้วยนะครับตอนนี้ก็จะมีพี่พงศักดิ์สันติธารยนต์พี่ต่ายดอยสะเกดทักทายมาด้วยนะครับพี่สุคนบอกว่าสวัสดีเจ้าตะวาแหดเทียนพระราชทานที่วัดแสงสว่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ่มีฝนตกงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยเจ้าจากพี่สุคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณหลายๆท่านด้วยที่ติดตามกันนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงที่2นี้นะครับเราจะมาดูกันในเรื่องของการจัดงานวิ่งเทรลระดับนานาชาติซึ่งถือว่าเป็นงานอีกหนึ่งงานที่จะช่วยกระตุ้นทำให้เกิดการสร้างสุขภาพที่ดีด้วยแล้วก็ช่วยสร้างทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับท่านพัสลินสเวตรัตน์ท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่สวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะครับผมครับท่านครับเป็นยังไงบ้างครับเรื่องของรายละเอียดการจัดงานวิ่งเทรลในครั้งนี้ครับค่ะก็งานวิ่งเทรลปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่5นะคะที่สนามวิ่งเทรลของระดับโลกนะคะ by UTMB นะคะที่เชียงใหม่นะคะก็เป็นปีที่5แล้วค่ะก็มีกระแสตอบรับที่ดีอะค่ะก็ถือว่าเป็น1ใน3นะสนามวิ่งเทรลระดับเมเจอร์ของโลกนะคะจาก43สนามในปีปฏิทิน2024ค่ะครับครับปีนี้ที่เชียงใหม่เราเป็นเป็นสนามที่สวยงามนะคะก็ได้รับความสนใจจากคนทั่วโลกค่อนข้างเยอะค่ะครับผมปีนี้เรามีแนวคิดการจัดงานยังไงบ้างครับท่านครับปีนี้นะคะของการจัดงานก็คือชื่องานนะคะก็จะเป็นโฮก้าเชียงใหม่ Thailand by UTMB นะคะก็ในปีนี้เนี่ยการจัดงานสนามจุดสตาร์ทจุดฟินิชเนี่ยค่ะก็จะเปลี่ยนสถานที่มาเป็นที่สวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะส่วนในสนามที่พันไมล์แคททิกอรี่หรือประมาณระยะ174กิโลเมตรเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางที่ผ่านจุดไฮไลท์สำคัญของดอยอินทนนท์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นจุดเป็นสตาร์ท ที่วัดน้ำต้องเหมือนเดิมค่ะแต่ว่ามาฟินิชนะคะมาจบที่เส้นชัยก็ที่สวนสาธารณะของทางอบจ.เชียงใหม่หนองเขียวค่ะครับอย่างนี้นี่มีพอยต์เดียวที่ยังเหมือนเดิมที่เป็นจุดสตาร์ทนะคะส่วนจุดฟินิชเนี่ยมาอยู่ที่สวนสาธารณะของอบจ.ค่ะโอ้ครับในช่วงวันที่จัดขึ้นนี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่เท่าไหร่บ้างครับวันที่5ถึงวันที่8ธันวาคมนะคะ2567อย่างนี้ในเรื่องของระยะการวิ่งนี่ภาพรวมนอกจากวิ่งระยะไกลเรายังมีวิ่งระยะอื่นอีกหรือเปล่าครับค่ะทั้งหมดก็จะมีทั้งหมด5แคททิกอรีนะคะก็จะเป็นวิ่งระยะ1,000 ไมล์ก็คือ174กิโลเมตรนะคะก็ตัวนี้ก็จะการเส้นทางการแข่งขันก็จะผ่านจุดไฮไลท์สำคัญของดอยอินทนนท์นะคะต่อเนื่องไปยังอุทยานแห่งชาติออบขามอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยนะคะก่อนเข้าเส้นชัยนะคะแล้วก็จะมีระยะ94กิโลเมตรนะคะผ่านจุดไฮไลท์สำคัญของดอยสุเทพดอยปุยปางช้างแม่สานะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเชียงใหม่เส้นทางจะเป็นวงรอบนะคะแล้วก็จุดสตาร์ทจุดฟินิชเนี่ยก็จะเป็นจุดเดียวกันก็คือที่สวนสาธารณะของอบจ.เชียงใหม่ค่ะแล้วก็ระยะ54กิโลเมตรนะคะตัวนี้ก็จะเป็นบนอุทยานแห่งชาติสุเทพปุยนะคะนักวิ่งก็จะได้สัมผัสวิถีชีวิตพื้นบ้านของชาวไทยภูเขานะคะแล้วก็วิ่งผ่านตลาดม้งเส้นทางเป็นวงรอบนะคะแล้วปล่อยจุดปล่อยตัวแล้วก็เส้นชัยก็จะเป็นจุดเดียวกันที่สวนสาธารณะอบจ.เชียงใหม่ค่ะแล้วก็มีระยะ24กิโลเมตรนะคะระยะนี้ก็เป็นสนามเทรลในอุทยานแห่งชาติสุเทพปุ๋ยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นจุดสตาร์ทฟินิชที่สวนสาธารณะ
อบจ.เชียงใหม่เช่นกันค่ะก็ไฮไลท์ของเส้นทางก็จะเป็นผ่านหมู่บ้านม้งขุนช่างเคี้ยนนะคะเส้นทางก็ยังเป็นวงรอบอยู่อะค่ะคแล้วก็ระยะสุดท้ายก็คือระยะ12กิโลเมตรค่ะตัวนี้ก็จะเป็นทางเทรลรอบดอยสุเทพอะค่ะครับก็จะประมาณนี้ค่ะครับทีนี้เรื่องของรายละเอียดการเปิดรับสมัครเป็นยังไงบ้างครับท่านครับตอนนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนไปแล้วค่ะเป็นรอบ Early Bird นะคะคแต่ก็ถ้าก็ยังเปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆนะคะก็สามารถติดตามได้ที่ facebook.com นะคะของโฮก้าไทยแลนด์เชียงใหม่ by UTMB Fanpage นะคะหรือก็เว็บไซต์เชียงใหม่ .utmb.world ค่ะครับติดตามรายละเอียดความคืบหน้าได้ที่เพจหรือเว็บไซต์ได้เลยค่ะครับอย่างนี้เรื่องของรายละเอียดค่าสมัครอะไรยังไงมีรายละเอียดเรื่องนี้ไหมครับท่านมีแจ้งในเว็บไซต์ค่ะรอบ Early Bird นี่จะอยู่ประมาณระยะนะคะแต่ระยะนี่ก็จะมีรายละเอียดบอกไว้อยู่แล้วค่ะก็ถ้าเป็น174กิโลเมตรนะคะก็จะเริ่มต้นที่ 8,500 บาทนะคะแล้วก็เป็นระยะไปค่ะก็สูงสุดก็อยู่ประมาณ10,000 กว่าบาทค่ะแล้วอย่างนี้เรื่องของที่ผ่านมาเนี่ยเราการจัดงานในครั้งนี้เรียกว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วที่ผ่านมาการจัดงานได้รับการตอบรับมากหน่อยแค่ไหนฮะค่ะก็การวิ่งเทรลนะคะรายการ Thailand by UTMB อ่ะค่ะก็เริ่มตั้งแต่ปี2563โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็ UTMB นะคะก็ตัวนี้เขาเริ่มมาตั้งแต่ปี2563นะคะก็เริ่มต้นจากมีผู้เข้าแข่งขันนะอยู่ที่จำนวนประมาณ 2,000 คนนะคะก็แบ่งเป็นชาวไทย 1,900 คนแล้วชาวต่างชาติ100คนนะคะพอมาปี2564นะคะก็มีการแข่งขันในปีที่2นะคะก็จะมีผู้เข้าแข่งขันนี่ก็สูงขึ้นมานิดหน่อยนะคะก็เป็น 2,525 คนนะคะเป็นชาวไทยส่วนใหญ่นะคะชาวต่างชาติก็เริ่มกระเตื้องขึ้นมา260คนนะคะพอมาปี2565นะคะก็มีผู้เข้าแข่งขันจำนวนเยอะขึ้นก็ประมาณ 5,476 คนนะคะเป็นชาวไทย 3,892 คนและชาวต่างประเทศเนี่ย 1,584 คนและปีที่ผ่านมานะคะก็มีนักวิ่งให้ความสนใจเดินทางเข้ามาร่วมแข่งขันทั้งหมดอยู่ที่ 5,310 คนนะคะก็เป็นชาวไทย 2,230 คนและชาวต่างประเทศ 3,080 คนก็ถือว่าเป็นปีที่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินี้ให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นนะคะถือว่าเป็นปีที่มากขึ้นทีเดียวค่ะแล้วก็คาดการณ์ในปี2567นะคะก็คาดการว่าทางท่านผู้แทนนะคะทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็คาดการว่าจะมีผู้เข้าร่วมวิ่งนะประมาณ 7,000 คนค่ะแสดงว่ายอดเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเรียงเป็นกราฟนี่ก็คือแบบไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆก็ถือว่าเป็นการสะท้อนถึงกระแสความนิยมที่เพิ่มขึ้นถูกต้องไหมครับท่านใช่ค่ะครับท่านครับแล้วอย่างนี้เนี่ยการเตรียมความพร้อมของเอาเรื่องของเงินหมุนเวียนปีนี้เราคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียนเท่าไหร่ฮะสำหรับการจัดงานในครั้งนี้คือในปีที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาเนี่ยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะก็ได้ประมาณการของรายได้นะคะจากการเข้ามาจากกีฬานะคะจากกีฬาวิ่งเทรลกระตุ้นหมุนเวียนในช่วงวันที่จัดงานนะคะปีที่แล้ววันที่7ถึง10ธันวาคมนะคะก็มีนักวิ่งเข้ามาประมาณ 5,000 กว่าคนนะคะแล้วก็มีผู้ติดตามมีครอบครัวเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะกระตุ้นเศรษฐกิจและก็รายได้อยู่ที่800ล้านบาทนะคะซึ่งในปีนี้นะคะทางทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็ได้คาดการณ์ว่าจะมีนักวิ่งเนี่ยเข้ามาวิ่งประมาณ 7,000 คนก็จะมีรายได้กระตุ้นในพื้นที่ประมาณ 1,000 ล้านบาทค่ะโอ้ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะฮะแล้วอย่างนี้เราเรื่องของการเตรียมความพร้อมของจังหวัดเป็นยังไงบ้างครับท่านในด้านของการเตรียมความพร้อมของในจังหวัดเชียงใหม่เราก็มีความพร้อมอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่นะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการรองรับในสถานที่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในตัวของด้านสาธารณสุขนะคะในด้านการต้อนรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของในพื้นที่อะค่ะก็ยินดีต้อนรับอย่างเต็มที่เลยอะค่ะในส่วนของการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะไปให้กับทางทท.สำนักงานในต่างประเทศนะคะในเรื่องของการประชาสัมพันธ์การแข่งขันวิ่งเทรลนะคะโฮก้าไทยแลนด์บาย UTMB ให้กับนักวิ่งเทรลทั่วโลกได้ทราบกันนะคะแล้วก็บางพื้นที่ของทท.สำนักงานต่างประเทศเราเองนะคะก็เราก็มีส่วนสนับสนุนให้กับนักวิ่งในประเทศที่เราประจำอยู่นะคะให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวแล้วก็มามีประสบการณ์ในการวิ่งเทรลในจังหวัดเชียงใหม่ในประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในสนามเมเจอร์ของโลกนะคะผลักดันให้เข้ามามีประสบการณ์เข้ามาในวิ่งในจังหวัดเชียงใหม่ของเราเพิ่มมากขึ้นค่ะครับแล้วอย่างนี้ในเรื่องของรายได้ที่เราได้รับมาจากการวิ่งเทรลในครั้งนี้จะได้มีการรายงานไหมครับว่าจะมีการนำไปใช้ในเรื่องของอะไรบ้างครับท่านคือจริงๆหลักๆนะคะคือในช่วงของการวิ่งเทรลวันที่5ถึง8ธันวาคมใช่ไหมคะที่จะถึงนี้ในห้วงนั้นเนี่ยค่ะจังหวัดเชียงใหม่เราก็จะมีการจัดกิจกรรมนะคะ เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วง1เดือนสุดท้ายของปี2567เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะก็จะมีงานกิจกรรมมีอีเวนต์ตลอดทั้งเดือนเช่นกันนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นงานที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ก็คือเป็นงานวันที่1ถึง10ใช่ไหมคะเป็นงานโครงการหลวงนะคะแล้วก็วันที่5ถึง11นะคะก็จะมีงานNAP 2024อะค่ะแล้วก็ในช่วงนั้นเอง7ถึง15ธันวาคมก็จะมีงานเชียงใหม่ดีไซน์วีคค่ะเราต่อด้วยการท่องเที่ยวของประเทศไทยเราก็มีแผนที่จะจัดกิจกรรมนะคะAmazing Food Village แล้วก็ตามด้วยงานMichelin Guide Expo นะคะขึ้นในวันที่6ถึง8ธันวาคมนะคะแล้วก็วันที่25ถึงวันที่31ธันวาคมก็จะมีเชียงใหม่เคาท์ดาวน์นะคะแล้วก็ในช่วงนั้นเองนะคะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ทางจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้มีจัดกิจกรรมงานทัมมิ่งเชียงใหม่ฟลาวเวอร์เฟสติวัลนะคะซึ่งจะเริ่มวันที่30พฤศจิกายนจนถึงวันที่5มกราคมนะคะก็จะอีเวนต์แน่นๆเลยนะคะคือนอกจากจะมีนักท่องเที่ยวนักวิ่งจากทั่วโลกเข้ามาวิ่งในเรื่องของงานเทรลแล้วนะคะก็จะมีอีเวนต์อื่นๆไว้รองรับกระตุ้นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นะคะสัมผัสประสบการณ์ผ่านอีเวนต์ผ่านเทศกาลต่างๆค่ะก็จะเกิดการจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาหารค่ะแล้วก็กิจกรรมต่างๆครับมากมายค่ะอย่างนี้เราได้มีการสำรวจไหมครับว่าการจัดงานที่จะเกิดขึ้นเนี่ยงานวิ่งเทรลในตอนนี้เรื่องของกระแสยอดการจองที่พักเป็นยังไงบ้างฮะในช่วงนี้ถ้าเป็นในตัวของการปิกอัพการบุ๊กกิ้งนะคะในช่วงไฮซีซั่นนะคะอาจจะต้องคงติดตามสอบถามกับทางผู้ประกอบการว่าตอนนี้บุ๊กกิ้งเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้ก็ขอระยะเวลาที่ใกล้ๆนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็น่าจะมีการปิกอัพขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเป็นช่วงไฮซีซั่นของจังหวัดเชียงใหม่ของเราด้วยค่ะครับแล้วอย่างนี้นี่ก็คือเขาเตรียมเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแล้วเราได้มีการวางแผนอะไรในเรื่องของการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวไหมฮะในส่วนของทอเราจะเป็นในเรื่องของการกระตุ้นในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอะค่ะในช่วงนี้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม เป็นต้นไปนะคะเราก็จะมีการจัดกิจกรรมอีเวนต์นะคะ อย่างต่อเนื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของที่ทอจัดงานวิจิตรน้ำพุร้อนสันกำแพงใช่ปะในเดือนในวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะคะแล้วก็ในเดือนสิงหาคมอะค่ะเราก็จะมีการจัดงานเทศกาลขนหูลุกนะคะในวันที่29สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนะคะที่สวนสาธารณะรถไฟของอบจ.นะคะตัวนี้ก็รอติดตามความคืบหน้านะคะความ
ติดตามว่าจะมีรายละเอียดกิจกรรมแบบไหนยังไงนะคะก็อยู่ในปฏิทินการท่องเที่ยวของทท.นะคะแล้วก็ในเดือนตุลาพฤศจิกายนก็จะมีอีเวนต์เข้ามานะคะเพื่อกระตุ้นเอางานเทศกาลประเพณีต่างๆเนี่ยกระตุ้นให้กับนักท่องเที่ยวนะคะได้วางแผนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในแต่ละเดือนครับทีนี้ผู้ที่สนใจผมเรียกได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่นี่มีกิจกรรมทุกเดือนเลยถ้าเกิดว่าจะเข้าไปครับถ้าเกิดว่าอยากจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปได้ที่เพจ Facebook ของสำนักงานทท.จังหวัดเชียงใหม่ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะสอบถามมาได้เลยค่ะหรือจะเป็นฝากข้อความสอบถามมาได้ค่ะตอนนี้ก็จะมีอีเวนต์คือไม่ใช่เป็นแค่กิจกรรมนะคะของที่ทท.จัดงานนะคะก็จะมีกิจกรรมของหน่วยงานอื่นๆที่จัดด้วยนะคะเราก็ยินดีช่วยประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่องทางค่ะครับผมครับสุดท้ายแล้วอยากจะให้เชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ครับค่ะก็ท่านใดที่วางแผนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเชียงใหม่เรา เป็นสถานที่ที่อยากจะให้ทุกท่านเนี่ยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเชียงใหม่ในทุกๆเดือนเลยนะคะโดยเฉพาะช่วงนี้ช่วงกรีนซีซั่นนะคะหน้าฝนเนี่ยค่ะสถานบรรยากาศนะคะสดชื่นมากแล้วก็อากาศดีนะคะแล้วก็หายใจสะดวกสบายมากๆเลยนะคะด้วยบรรยากาศตอนเช้าๆนี่หมอกควันหมอกนี่ว่าหมอกสะอาดใช่ค่ะ มองไปที่บนภูเขาแล้วแบบสวยงามมากๆเลยนะคะยิ่งไปเที่ยวตามดอยนะคะตามดอยอินทนนท์หรือขึ้นไปทางแม่แจ่มอะไรต่างๆพวกนี้ค่ะบรรยากาศเราจะสวยงามมากสดชื่นมากๆเลยค่ะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยวางแผนเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่ในช่วงกรีนซีซั่นด้วยนะคะนอกจากกรีนซีซั่นแล้วในช่วงของเข้าฤดูการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงตุลาพฤศจิกาธันวานะคะเราก็มีอีเวนต์กิจกรรมไว้เสิร์ฟให้กับทุกท่านเนี่ยได้มาสัมผัสประสบการณ์อันทรงคุณค่านะคะยินดีกลับไปค่ะก็เชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะครับต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับท่านพัสลินครับที่มาร่วมรายการของเราในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับท่านครับยินดีมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรมกันนะครับสำหรับงานวิ่งเทรลระดับนานาชาติฮอกก้าเชียงใหม่ไทยแลนด์ by UTMB 2024นะครับงานนี้ก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง8ธันวาคมครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดเป็นครั้งที่5แล้วแล้วก็ที่ผ่านมาก็กระตุ้นรายได้เป็นอย่างดีเลยรายได้ในการเข้าจังหวัดเชียงใหม่เนาะวันนี้ก็ครั้งนี้ก็คาดว่าจะสร้างรายได้ถึง 1,000 ล้านบาทเยอะมากเลยส่วนในเรื่องของความปลอดภัยเนาะล่าสุดเมื่อวานนี้ทางท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านวีรพงษ์นิตรอดเนี่ยก็ได้พูดถึงเรื่องของความพร้อมในการเป็นเจ้าบ้านก็บอกสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเตรียมความพร้อมรวมถึงมีการประชุมหารือนำประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกว่านำมาถอดบทเรียนมาดูว่ามันมีปัญหาอะไรไหมต้องแก้ไขปัญหาอย่างไรแล้วก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนในเรื่องของสาธารณสุขการแพทย์ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาก็จะมีทีมฉุกเฉินอาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาอาสาสมัครชาวบ้านจาก20หมู่บ้านที่อยู่เส้นทางการวิ่งผ่านเนี่ยคอยดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันในวันนี้นะครับและนี่ก็คือรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนเนาะวันนี้แอบดีใจมีพี่น้องประชาชนนำข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านครับมาร่วมแลกเปลี่ยนมาร่วมแลกเปลี่ยนข่าวสารในพื้นที่กันใครเป็นผู้นำชุมชนหมู่บ้านไหนจะมีการจัดกิจกรรมอะไรก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับที่เพจของสวท.เชียงใหม่ PRD นะครับเราก็จะนำข่าวสารของท่านเนี่ยไปประชาสัมพันธ์ด้วยหรือว่าผู้ใหญ่บ้านนะครับพ่อหลวงป้าหลวงแม่หลวงอยากจะขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเรื่องอะไรก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับก็จะได้เป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณหลายๆท่านที่ติดตามรับฟังเพจของสวท.เชียงใหม่ PRD รายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่สิริพรก็ทักทายกันมาล่าสุดด้วยอ่ะ
เดี๋ยวเราพบกันอีกในครั้งหน้าครับคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้สวัสดีครับ